แล้วอุ้ยเอออะไรเงี้ยไม่ควรทำเลยซวยแน่ๆใช่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะคือฟังแล้วรู้สึกนะครับตอนนี้มันขาดการรู้สึกเมื่อเราได้ฟังพอเราฟังแล้วเรารู้สึกรีแอคชั่นบังเกิดรีแอคชั่นบังเกิดนั่นคือ acting ที่ดีคือมีการรับแล้วก็ส่งพอเราร้องปุ๊บทางนี้ก็ฟังแล้วรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามาชมเราพอกุญแจซ่อนออกมาเขามาชมเราสองคนเออชอบเสร็จปุ๊บพอจบจากคนมีฟอร์มปุ๊บต่อด้วยมั้งค่ะอ๋อก็คือพอเขารักคนมีฟอร์มก็แบบเออฉันก็รักเธอเหมือนกันแล้วก็รักแล้วก็มั้งไอ้ทางนี้ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนไปเพลงรักก็มารักกันอะไรเงี้ยโอเคนะอย่าลืมแค่ฟังแล้วรู้สึกแล้วเล่นไปด้วยไม่งั้นมันจะเต้นแบบพอเขาร้องปุ๊บเราเต้นเอามันอย่างเดียวเงี้ยหรือเราแค่สนใจว่าพร้อมกันหรือยังแต่ว่าไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่เขาร้องบางทีเขาร้องเขาจีบมาเราก็ต้องเขินใช่ป่ะเออเวลาทีสอนสั่งสอนพวกนี้ก็ต้องจ่อยแล้วก็ต้องแบบเออนึกถึงหน้าพ่อแม่โอ้จริงๆอ่ะแล้วปิดแบบอู้อะไรเงี้ยพอเห็นแม็กเดินผ่านไปก็รู้สึกแบบเสียดายแต่เออหักใจเถอะเออเพื่อแบบเราจะได้ไม่อะไรอย่างงี้โอเคไม่มีอะไรละเรื่องเพลงโจทย์ก็สบายๆลูกแบทเทิลมันก็เป็นอีกแง่มุมนึงที่จะได้แสดงความสามารถในอย่างที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยหรือทำบ่อยหรือทำซ้ำมันก็อาจจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้คนดูได้สนุกสนานได้โอเคเล่นเกมเฮ้ยคำถามไม่เล่นแล้วอุ้ยแมวพ่อฉันเนี่ยไม่เอาเลยคุณคู่อย่างไม่ได้โอเคไม่ทำแต่ว่านี้เราเป็น7คนเราไม่มีคู่คนนึงจะต้องไม่ได้เล่นเราไม่ใบ้เราไม่ใช้การพูดเราไม่ใช้ท่าทางเราใช้การวายลูกไม่เก่งคนนึงจะมีคำให้5คำนะครับครูก็จะให้ใบ้ให้วาดตอบให้ถูกให้ได้5คำมันจะฟาวเมื่อคุณทำท่าประกอบภาพประกอบหรือฟาวเมื่อคุณพูดหรือส่งเสียงประกอบออกมาถือว่าฟาวแล้ววาดเป็นรูปนั้นได้เลยวาดเป็นรูปนั้นเลยสามารถเขียนได้ไหมคะ สมมติคำว่ามะม่วงหิมะพานต์มออ่ะมอจะวาดยังไงเล่ามันจะเรียกว่าใบไหมวาดมะม่วงแล้วก็ว่าขิงเขาว่าหิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตัวหนังสือห้ามเลยยกเว้นว่าแบบสมมติคำมันเขียนคำว่าเป็นหนังสือแล้วหนูก็สามารถวาดรูปหนังสือแล้วปกก็จะมีตัวหนังสือกอขอคอเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดหนูจะวาดเพื่อมาประกอบเป็นคำเนี่ยโอเคถ้าเกิดหนูว่าวาดไข่แตกแล้วถ้าเกิดเราวาดรูปไข่บวกแตกบวกอะไรก็ได้แก้วแตกก็วาดแค่แตกเลยได้คือเราจะวาดรูปนั้นเลยโดยตรงก็ได้หรือเราจะวาดโดยการผสมคำก็ได้โอ้โหจะอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยผสมคำก็สมมติว่าคำว่าปลาทูเนี่ยปลาทูสมมติเราก็วาดตาไปก่อนตัวนึงแล้วก็ชื่อสองนิ้วเขียนได้สองชื่อสองนี้ได้โอเคแต่อย่างนี้ไม่ได้โอเคถ้าเกิดเป็นสองนิ้วก็ได้คุณครูเล่นอะไรสนุกอยากเล่นนะคุณครูแล้วใครงงทีละคนไงเดี๋ยวจะคิดว่าใครชนะเดี๋ยวค่อยให้รางวัลแล้วกันทีละคนไงแล้วก็ไปพิธีมาใครจะเล่นก่อนแล้วใครจะวาดครับแม็กก็ได้ใครจะวาดเอาไปนั่งมุมกันเจ๊ก็คืออย่างนี้ครับสมมติว่าทีจะต้องเป็นคนวาดใช่ไหมครับทีก็วาดไอ้คนที่อยู่ทั้งหมดช่วยกันเล่นช่วยกันถ้าตอบถูกก็คือได้1คำและทีนี้มี5คำก็จะจับเวลาว่าใครสามารถวาดให้เพื่อนทายได้5คำโดยใช้เวลาน้อยที่สุดคือผู้ชนะโอเคมาไปเก็บด้วยโอเคเพื่อนทั้งหมดจะทายครับเอาไปเอามาจากเตียงพี่ต้องช่วยกันทายจริงๆนะไม่ใช่แบบแกงงูตอบเครื่องบินบัตรด็อกจบแล้วใช่ป่ะคะบัตรด็อกเริ่มแล้วเริ่มระแวงกันได้แล้วงั้นครูจะจับฉลากแล้วกันว่าใครจะเล่นเป็นคนแรกหายกันมันลือตัวที่แล้วมันนั่งกันไกลกระดานเดินไปหรือเปล่ามันใกล้ๆเหมือนเขาว่าตัวนี้ใหญ่ทำไมอ่ะใครก่อนอ่ะลูกเพื่อนจะเดินคู่ที่จะมาไหว้คนแรกแตนแตนพี่ไองานเข้าแล้วพี่ทีโอเคปัญหาเกิดก่อนว่าสัมภาษณ์ก่อนครับคุณทีชลิตครับมีสัมภาษณ์ได้เหรอครับเรื่องศิลปะมาไหมครับ
เคยวาดรูปเก่งไหมพอไหวครับพอไหวพอไหวรูปแนวถนัดที่ชอบวาดคืออะไรการ์ตูนหรือว่าทิวทัศน์จริงๆหรือเคยวาดการ์ตูนญี่ปุ่นครับโอ้ยการ์ตูนแบบตาโตใช่แต่ว่าลืมไปแล้วหรือว่าเป็นแนวการ์ตูนญี่ปุ่นนี่แนวแอคชั่นหรือว่าแนวแบบแนวแบบสวยๆหล่อๆครับตาโตๆประมาณเนี้ยโอเคลองดูนี่เหมือนหน้าตัวเองเลยนะหน้าพิธีก็เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นหล่อใช่ป่ะตาโตๆหวานๆโอเคครับขอบคุณครับผมยุ่งๆเฮ้ยมานั่งใกล้ๆดีกว่าเอาพวกนี้มานั่งก็ได้ตัวไกลไปเผื่อตัวมันเล็กๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็หยิบมาดีกว่าพี่หยิบมาดิได้ทีแล้วใช้เราอีกแล้วความเป็นพี่ไม่มีประโยชน์เลยพวกหนูหลายคนพี่ก็ต้องหยิบมาโอเคคุณแจซอนคือรู้สึกคุณแจซอนเป็นคนดีมากเลยเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่ครับต่อคำวาดไปเรื่อยๆเลยให้ครบเรื่อยๆเลยครับจับเวลาแล้วถ้าจับถ้าไม่รู้อ่ะต้องเร็วเราต้องรู้5คำเลยป่ะคะถึงจะตอบหรือว่าต้องรู้ทีละคำก็ได้หนูวาดไปเลยครับตัวหนึ่งตอบได้ก็ผ่านก็เลื่อนไปคำที่2ให้แล้วก็วาดไปให้ครบ5คำภายในเร็วที่สุดอ่ะกีตาร์ยังตลกจังพี่ทีมาใกล้ๆครับถนัดขวาใช่ไหมครับขวาครับกระดานเปล่ายังแม็กกูหนูขอไปนั่งฝั่งนู้นแล้วกันพี่ทีสามารถเลือกชุดคำได้ครับมีชุดที่1 2 3 4 5 6 7 4ครับ4นะครับโอเคอะไรมีอะไรรู้พี่ทีเนี่ยเต้นโชว์ดิเราจะวาดรูปแรกนะครับเฮ้ยหางหมูยังโดเรมอนโอ้โหไปรับรางวัลมาไปรับรางวัลแค่นี้รู้เรื่องละเดี๋ยววาดอีกรูปนึงยังก็ไม่ได้จบรูปนี้วาดไม่เป็นรู้ป่ะม่วงไม่ใช่นี่คนลิงนี่จังอ่ารู้นี่ไปรางวัลอ่านบ่อยเนี่ยอ่านบ่อยเออเก่งแล้วพี่ว่าแค่นี้รู้แล้วครูหาให้รางวัลเถอะค่ะไม่หนูพวกหนูอะค่ะเก่งนี่หนูลูกเขาไม่ให้เครดิตเราเลยพร้อมนะครับพร้อมเดี๋ยวจับเดี๋ยวตั้งโหมดจับเวลาไอเนี่ยยากจริงตะเกียงง่ายน้ำม้าน้ำมังงูเอาไม่ได้ด่าแอนนะเนี่ยใน5คำเนี่ยมันจะคละไปมันจะมีทั้งคำง่ายมากๆแล้วก็มีคำยากนะครับพร้อมนะครับเริ่มอะไรอ่ะเห็ดครับเริ่มคำที่1ครับโอ้โหหมุนมากนี่ว่าแล้วพี่ต้องหลบอย่าพูดนี่จับเวลาแล้วหมุนจะคุยหูไม่เห็นอ่ะเต่าเฮ้ยไม่ได้เต่าแล้วต่อไปต่อไปรู้ได้ไงอ่ะมันบ้าแล้วว่ารวมกันมาตอบถูกมะม่วงถูกต้องมอเตอร์ไซค์ถูกครับต่อไปคำที่4พี่นี่เปิดตัวไฟแช็กถูกต้องครับครับสุดท้ายโอ้โหนิ่มเลยอย่างนี้หมดคุยยังลบไปผิดไฟยังนี่พูดโอเคพี่ทีวิ่งเก่งอ่ะตลกเลยอ่ะแล้วก็พูดได้ไงอ่ะไอ้เต่าเนี่ยไอ้คำว่าเต่าเนี่ยทุเรศมากเต่านี่ได้ยังว่าปุ๊บตอบเลยพี่ดีก็วาดเก่งเออวาดแล้วเราวาดนี่ใครจะทันช่างสังเกตเนาะเหมือนคนแบบว่าไม่ต้องนึกอ่ะว่าเราไม่เขาชอบเวลาแบบมันวาดยังไงมันบอสเชฟไม่นี่เขายังมีเวลาคุยแล้วโอ้ยสบายเลยไม่วาดแล้วคุยก่อนนิ่มวีต่อไปบอกต้องด่าบอกเอ้าวาดดิเฮ้ยมาคนต่อไปครับได้แก่วีลาโดกาวีลาโดน10เย้เย้เต้าหู้ยี้ยังตลกตลอดเวเลยอ่ะตลาดนัดยังวาดไงตลาดนัดพี่นิ่งเล่นแรงอ่ะวีคำไม่ยาก1 2 3 5 6 7เออกลับไปเรื่องที่บ้านก่อน1อ่ะ1อ่ะกูเหมือนเนาะเหมือนค
คำนวณฮวงจุ้ยอันนี้โอเคใช่ไหมเนี่ยโอเคเขากลัวว่าแล้วเปิดตัวหน่อยนะนี่เลยไหมเออเออเห็นไหมล่ะเยอะไปเห็นไหมล่ะเขาตลกวะเยอะไปนิดนึงตลกตลกสุดคุ้มนะเก่งเนาะ